กราบสวัสดีพ่อพี่น้องสู่ขู่สุคนนะครับมื้อนี้ที่พาเบิ่งฝรั่งกิมจูชุดใหญ่นะครับที่เพิ่งทําการตัดแต่งกิ่งทําสาวนะครับพี่น้องนะครับตัดแต่งกิ่งทําสาวก็หมายถึงว่านะครับเฮาทําการตัดยอดนะครับลงมาแล้วก็ให้ปงยอดปงยังออกดอกใหม่นะครับพี่น้องใบก็สีเหลืองเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการตัดแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวก็สิรอให้อีกน้อยนะครับก็สิกลับมาเขียวคือเก่านะครับพี่น้องนะครับอันนี้เฮาวิธีการตัดเฮากับตัดเอากิ่งนี่มันนะครับอยู่ด้านล่างนะครับออกนะครับเพื่อให้เป็นทรงพุ่มนะครับเพื่อให้เป็นทรงพุ่มก็สิมีการตัดกิ่งตามทางนะครับออกเพื่อจะตัดออกสังเกตว่านี่มีกิ่งไหมแตกออกมาพร้อมกับดอกพี่น้องชุดนี้เป็นชุดใหญ่นะครับตัดออกไปเลยแล้วก็ซุ่มเป็นหน่วยก็ยังห่อไว้อยู่นะครับนี่ครับซุ่มเป็นหน่วยก็ห่อไว้อยู่แล้วก็เริ่มออกดอกออกยังมากแล้วพี่น้องนะครับนี่เพราะต้องตัดแต่งกิ่งนะครับสังเกตที่มีหยอดดอนแตกออกมาตามกิ่งที่เราตัดออกนะครับส่วนใบเหลืองเดี๋ยวมันก็ล้นครับใบเหลืองล้นกระซามันเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้บำรุงปุ๋ยยังนะครับเราใส่นะครับเก็บปุ๋ยสูตรเสมอผสมยูเรียนิดน้อยนะครับผสมยูเรียนิดน้อยเพื่อที่จะให้ยอดแตกแบบนี้นะครับแตกออกมาแบบนี้แต่ว่าโดยพื้นฐานเราครับอยู่สวนใส่ขิงว่ายังใส่ขิงว่าเป็นหลักนะครับสังเกตว่ามีขิงว่าห้อยอยู่ต้นครับพี่น้องดอกก็แตกออกมาเรื่อยๆพี่น้องแตกออกมาตลอดนะครับพนังกิมจูนี่คือเป็นฝรั่งที่ออกงวยออกดอกตลอดปีนะพี่น้องโอ้เมื่อกี้มีนกไม่เห็นห้างนะครับมูหูนกยังบินนี้นะนกเขามั้งนะครับส่วนข้อมดกถึงขนาดตัดแต่งกิ่งขนาดนี้ข้อมดกยังดกคือเก่าพี่น้องนะครับเนี่ยยังห่อยังดกคือเก่าใบเหลืองนะครับเดี๋ยวก็ร่วงเพราะถ้าใบร่วงเดี๋ยวก็ต้องหยอดออกมาครับผมนี่เป็นเรื่องปกติของการผัดเปลี่ยนใบของพืชนะครับพืชทุกชนิดต้องมีการผัดเปลี่ยนใบนะครับอันนี้ก็พามาเบิ่งนะครับว่าพ่อจะเก็บผลผลิตในแต่ละปีนะครับเก็บผลผลิตแล้วต้องทำการตัดแต่งกิ่งทำสาวนะครับบ่สั่นลำต้นหรือต้นมันที่แก่แล้วก็ต้นที่สูงเกินไปนะพี่น้องนี่ครับถ้าบ่ตัดไว้นะครับพี่น้องสังเกตว่าต้นมันถ่วมหัวผมเลยนะครับพอถ้าตัดมือแตกเป็นกิ่งใหม่ออกมาสิเฮาก็บ่ค่อยบำรุงเอากิ่งใหม่ของมันนะครับอันนี้กลายเป็นว่าจากสวนที่รกๆนะครับติดเต็มไปด้วยกิ่งฝรั่งต้นฝรั่งกิมจูปกคลุมที่ผมเคยถ่ายเบิ่งก็สิเป็นลงๆแบบนี้แล้วพี่น้องข้อดีของการตัดแต่งกิ่งก็คือหนึ่งนะครับต้นที่แก่ก็สิได้เป็นต้นที่อ่อนเพราะว่ามีการแตกยอดแตกกิ่งออกมาใหม่นะครับนี่ครับหลังจากทำการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับเกียรติว่าพี่น้องหยอดอ่อนแตกมากนะครับช่วงนี้เราต้องบำรุงหยอดอ่อนให้ได้ดูแลหยอดอ่อนให้ได้พี่น้องพยายามอย่าให้แมลงกินหลายนะครับเกิดที่มีกินแน่นะครับช่วงนี้มันช่วงฤดูของแมงกินุ่นนะครับแมงกินุ่นมากินหยอดฝรั่งนี่แล้วนะครับตรงกลางเห็นอยู่ต้นมันต้นอย่างนี้พี่น้องต้นบักเขียดหรือต้นหน่อยหน้านะครับปลูกแซมไปนี่ครับพามาชมโดยผิวเผินนะครับพี่น้องอีกประมาณ2เดือนเดี๋ยวทีมไทยเบิ่งไหมนะครับจากต้นที่ฮอตตัดแต่งกิ่งใบเหลืองๆแบบนี้นะครับครับอยากสอบถามข้อมูลจะสามารถสอบถามได้หรือใครอยากได้พันธุ์ไปปลูกอะติดต่อได้นะครับต้นพร้อมปลูกนะครับพี่น้องพันธุ์กำลังกิมจูอยู่สวนต้นละ35บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มาบอกมาทายให้ชมประมาณนี้นะครับอันนี้คือในช่วงตัดแต่งกิ่งทำสาวนะครับเอิ่นว่าตามภาษาของคนปลูกต้นไม้คือแต่ละปีจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บผลผลิตอย่างหนักหน่วงมาแล้วนะครับเก็บมาหลายชุดแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้แตกยอดไม้ออกมาเป็นนุ่มเป็นสาวเพื่อที่ให้ได้ต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็บำรุงเอาหน่วย